5 4 3 2 1 in the mix Mandute Bot Alexis Sanchez แหกกฎโรงแรมนำสุนัขเข้าพักในโรงแรมหน้าตาเฉยทั้งที่ผิดกฎแขกรายหนึ่งไม่พอใจในวิธีเลือกปฏิบัติของโรงแรมโลรีหลังทางโรงแรมเนี่ยอนุญาตให้ซูเปอร์สตาร์อย่างอเล็กซิสซานเชสซึ่งก็คือนักเตะคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดให้เขานำสุนัขเข้าพักที่โรงแรมทั้งที่ผิดกฎระเบียบของโรงแรมสตาร์ทีมชาติชิลีเพิ่งย้ายมาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาจึงต้องเข้าพักอยู่ที่โรงแรมโลรีไปก่อนจนกว่าจะหาซื้อบ้านของตัวเองได้และเจ้าอะตอมกับเจ้าฮัมเบอร์สองสุนัขคู่ใจพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ก็เข้ามาอยู่ด้วยเช่นเคยจะไรก็ตามโรงแรมโลรีแจ้งกฎระเบียบไว้ที่หน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในโรงแรมยกเว้นสุนัขนำทางของคนตาบอดด้วยเหตุนี้ทำให้แขกผู้เข้าพักรายหนึ่งไม่พอใจกับวิธีเลือกปฏิบัติของโรงแรมถึงขนาดออกมาพูดผ่านเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษถ้าอเล็กซิสเป็นคนธรรมดาที่ชื่อโจโรงแรมคงจะไม่อนุญาตแน่นอนเลยโรงแรมไม่น่าจะเปลี่ยนกฎเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนดังเข้ามาอยู่นะและล่าสุดตัวแทนของโรงแรมก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ประกาศเรื่องนี้เพราะที่จริงเราต้องการพูดคุยกับผู้เข้าพักโดยตรงและอธิบายค่าทำความสะอาดเพิ่มเติมหากใครจะนำสุนัขเข้ามากูว่าเรื่องในสนามของอเล็กซิสซานเชสฟอร์มจะดีหรือเปล่าเมื่อลงเล่นภายใต้การนำทัพของโจเซ่โมริโยกูไม่รู้แต่ที่กูรู้เรื่องเอาหมาเข้ามาพักเนี่ยกำลังมาไม่รู้นะจังหวะนี้ข่าวอะไรเกี่ยวกับอเล็กซิสซานเชสก็น่าอ่านหมดนั่นแหละกูว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรู้ว่าเขากินข้าวกับอะไรชอบดูโทรทัศน์ช่องไหนรายการอะไรเอาเป็นว่าไอ้คนออกมาพูดเนี่ยขี้ฟ้องจริงๆแค่หมาตัวสองตัวจะเป็นอะไรไปวะไม่ค่อยจะเข้าข้างเท่าไรเลยกูก็พอเข้าใจเด็กผีอยู่นะรอตั้งนานกว่ามันจะได้ย้ายเข้ามาสักทีเอาล่ะเรื่องนอกสนามขำๆไปก่อนเอาเป็นว่าในสนามมันจะเล่นแทนใครวะแรดฟอร์ดไปนั่งสำรองเหรอหรือจะเป็นมาเซียลหรือว่าจะให้ลูกากูลงไปดรอปเป็นตัวสำรองเพราะที่สำคัญพวกมึงอย่าลืมนะว่าอเล็กซิสซานเชสเล่นได้หลายตำแหน่งซึ่งคนอย่างมูรินโญ่ทำอะไรที่พวกมึงคาดไม่ถึงหรอกเพราะฉะนั้นน่าลุ้น